ได้เห็นการรวมตัวกันเป็นวันที่2ติดกันค่ะสำหรับผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดที่มีปัญหาไม่ต่ำกว่า200คนเมื่อวานนี้รวมกลุ่มกันเดินทางไปที่สภาทนายความเพื่อร้องเรียนว่าควรจะต้องเดินหน้าเรื่องการฟ้องร้องวันนี้เดินหน้าต่อนะคะไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมการขนส่งทางบกค่ะเพื่อที่จะร้องเรียนเรื่องปัญหาที่ผู้ใช้รถยนต์ประสบอีกด้านหนึ่งก็มีปฏิกิริยาออกมาจากผู้บริหารฟอร์ดประเทศไทยนะคะระบุว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้ร้องเรียนแต่ก็ปฏิเสธนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้มีความพยายามที่จะเสนอความช่วยเหลือบางอย่างแต่ปรากฏว่าลูกค้าบางรายที่มีปัญหาปฏิเสธข้อเสนอของทางบริษัทติดตามจากรายงานค่ะผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดรุ่น Fiesta และ Focus ที่ระบุว่าพบปัญหาการใช้งานรถและรวมตัวกันในนามกลุ่มเหยื่อรถยนต์ยังเดินสายเป็นวันที่2ขับรถไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐกลุ่มผู้ร้องเรียนระบุปัญหาที่ผู้ใช้งานพบเป็นเรื่องรุนแรงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้ห้องเครื่องและตัวรถเครื่องดับขณะขับขี่ระบบเกียร์และคันเร่งจึงขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยเร่งรัดให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคขอให้บริษัทฟอร์ดประเทศไทยออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยเร็วสคบเนี่ยเราเข้าไปร้องเรียนแล้วแล้วทางสคบก็แจ้งว่าจะต้องนำเรื่องพิจารณาส่งบอร์ดเป็นกรณีพิเศษกรณีเป็นกลุ่มที่มีผู้เสียหายเยอะดังนั้นสูงสุดของบอร์ดคือสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดังนั้นวันนี้เราเลยต้องมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีอีกครั้งค่ะนายพันศักดิ์เจริญผู้อำนวยการส่วนประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องระบุว่าจะนำเข้าที่ประชุมบอร์ดของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค22กุมภาพันธ์นี้ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ใช้รถฟอร์ดที่พบปัญหาการใช้งานเคยมายื่นเรื่องไว้เมื่อวันที่31สิงหาคมปีที่ผ่านมาขณะที่ช่วงบ่ายเดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรฐานด้านสินค้าและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบวันนี้รองเลขาธิการให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เพิ่มเติมหลังจากเมื่อวานผู้ใช้รถเดินทางเข้าไปยื่นขอความช่วยเหลือยืนยันว่าพร้อมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในรูปแบบกลุ่มตามที่ผู้ร้องเรียนขอให้ปรับเปลี่ยนจากการเชิญเจรจาเป็นรายบุคคลตอนนี้เราเตรียมการแล้วครับนะครับว่าในกลุ่มของผู้เสียหายเนี่ยมันมีกลุ่มที่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นเกียร์เช่นอะไรเงี้ยหรืออุปกรณ์อื่นๆอย่างไรนะครับเราก็จัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนว่าทางผู้ร้องเนี่ยก็ต้องเขียนรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะได้มาจัดกลุ่มพอจัดกลุ่มแล้วเราก็จะได้ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาชี้แจงมาเจรจากันในประเด็นของกลุ่มว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรนะครับในส่วนที่ถ้าเป็นประเด็นที่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้หรือไม่แก้ไขเยียวยาให้กันไม่ได้นะก็จะสู่กระบวนการที่จะนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาโดยเร็วที่สุดครับผมบริษัทฟอร์ดประเทศไทยส่งหนังสือชี้แจงถึงสื่อมวลชนยืนยันว่าบริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อหาข้อยุติร่วมกันแต่ระบุว่าลูกค้าบางรายปฏิเสธมาตรการดูแลของบริษัทรวมถึงการนำรถเข้าไปเปลี่ยนวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของคลัตช์และเกียร์พาวเวอร์ชิพซึ่งขณะนี้มีลูกค้านำรถเข้ามาเปลี่ยนแล้วประมาณ 3,000 คันและบริษัทยืนยันว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจสวนทางกับเสียงตอบรับของลูกค้ากลุ่มที่รวมตัวกันร้องเรียนซึ่งหลายคนบอกว่าเปลี่ยนระบบคลัตช์และกล่องควบคุมเกียร์แล้วแต่ปัญหาเดิมยังคงเกิดขึ้น